ับตุกี้ออนทัวร์สร้างความสุขสนุกได้365วันวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทำขนมพื้นบ้านนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักมีหลายชนิดหลายอย่างเลยไปดูกันเลยครับมาดูกันเลยครับขนมอันแรกเลยเราเรียกกันว่าขนมพิมพ์หรือว่าขนมรังผึ้งส่วนประกอบหลักๆก็จะมีไข่และก็แป้งนะครับซึ่งถ้าเป็นขนมโบราณหรือว่าขนมพิมพ์โบราณเนี่ยตัวพิมพ์เนี่ยก็จะพิมพ์กับจะย่างกับเตาถ่านนะครับก็จะเห็นว่าแม่พิมพ์เนี่ยไม่เหมือนกับสมัยใหม่ที่เป็นแก๊สนะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณจริงๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะพร้าวผสมแป้งแล้วก็ห่อด้วยใบจากแล้วนำไปย่างให้สุกให้หอมนะครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมจากครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมโบราณที่ตอนนี้เด็กๆจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะครับจะเราเรียกกันว่าขนมโมชินะครับโมชิส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบหลักๆก็จะมีน้ำตาลแบบเป็นไส้นะครับแล้วก็แป้งนะครับรสชาติก็จะหวานๆอร่อยๆนะครับคล้ายๆกับโมจินั่นเองนะครับขนมโบราณโมชิครับเราเรียกกันว่าขนมซังหรือขนมจังนะครับแต่ส่วนใหญ่ทางใต้จะเรียกขนมซังอันนี้ทำมาจากข้าวเหนียวนะครับแล้วเอาไปนึ่งทานได้ทั้งจิ้มน้ำตาลนะฮะน้ำตาลขี้ม้าหรือว่าน้ำตาลแดงนะครับหรือจะเอาไปทานกับน้ำเชื่อมก็ได้นะครับอันนี้เป็นขนมที่มีเฉพาะอยู่เท่านั้นโดยเฉพาะในอำเภอควนเนียงนะครับส่วนอันนี้คิดว่าใครๆก็รู้จักนะครับก็มีเกือบทั่วไปในบ้านเรานะครับเราเรียกกันว่าขนมครกนะครับถ้าเป็นขนมครกโบราณเนี่ยต้องทำจากเตาถ่านนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นเตาแก๊สไปแล้วเพื่อความสะดวกนะครับซึ่งเตาถ่านเนี่ยหากินยากทั้งหมดนี้ก็เป็นขนมโบราณทางใต้นะครับใครมีโอกาสมาทางใต้ก็ลองหากินกันดูนะครับตามตลาดนัดทั่วไป